สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือไลฟ์สไตล์ซึ่งก็เป็นคำถามว่าเนี่ยหมอครับไปตรวจมาเยอะมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ยังมีเสมหะตลอดเวลากลุ่มพวกนั้นอ่ะจะสัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่เขาใช้สาเหตุอันดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคจริงๆนะที่เราเจอบ่อยๆนะฮะอันที่หนึ่งภูมิแพ้เรื้อรังไซนัสอักเสบเรื้อรังทอนซิลโตทอนซิลอักเสบเรื้อรังนะฮะหลอดลมอักเสบเรื้อรังอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคเลยแต่เป็นพวกไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์คืออะไรพวกนี้สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์จัดก็จะสังเกตว่าพอปาร์ตี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันจันทร์ตื่นมาเนี่ยคอไม่ดีเลยหมอคอแห้งเจ็บคอมีเมือกตลอดเวลาแล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยผมจะมีไม่สบายคอก็จะใช้คำว่าไม่สบายคอหมอมันหนักคอมันมีเมือก อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าช่วงไหนไม่ดื่มเลยหมอไม่เที่ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้จัดปาร์ตี้เนี่ยดีเลยครับไม่ค่อยเป็นนะผมก็จะมีคนไข้อย่างเงี้ยจนไม่รู้จะรักษาอะไรจริงๆก็ไม่อยากรักษาเขาก็บอกเขานะยาก็แค่ช่วยบรรเทาอาการแต่ถ้าอยู่ปรับไลฟ์สไตล์ได้มันก็จะช่วยเยอะซึ่งสุดท้ายเขาก็ยอมนะแต่ก็แน่นอนนะเขาก็ต้องกลับไปปาร์ตี้พวกวัยรุ่นพวกนี้เขาก็จะยอมแล้วว่าตื่นมาวันอาทิตย์เช้าเนี่ยเขาจะต้องมีละหนักคอมีเสมหะมีน้ำมูกอะไรเงี้ยนะเขาก็รับได้แต่เขาก็หาวิธีแก้เบื้องต้นโอเคอยากให้รู้ว่าก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคแต่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์อันที่สองที่เราเจอเยอะปัจจุบันนะที่ผมเจอคือชาวออฟฟิศนะเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบนอนดึกตื่นเร็วภูมิต้านทานไม่ค่อยฟิตนะแล้วก็กินอาหารเร่งรีบอะฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายจะเต็มไปด้วยน้ำมันกะทินะแล้วก็กินขนมปังที่มีทรานส์แฟตใช้เนยนะฮะกินกาแฟที่มีน้ำแข็งเยอะๆใส่ครีมอย่างเงี้ยครับเพราะประวัติชัดเจนเลยฮะกินเสร็จก็จะรู้สึกคันคอ อยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยโล่งถ้าวันหยุดวันไหนไม่ไปออสวิสหรือว่าหยุดยาวจะไม่ค่อยเป็นนะในประวัติพอเราดูแล้วเราชงไปทางไลฟ์สไตล์มากกว่าก็ตรงไปตรงมาคนนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ก็ให้เขาปรับให้เขาใส่ใจถามว่าทำไมคนอื่นไม่เป็นอ่ะหมอก็แต่ละคนร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าเราเป็นแต่คนอื่นไม่เป็นหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยเราไวต่อสิ่งของพวกนี้เห็นคนไข้ผมคนนึงนะยกตัวอย่างติดกาแฟเย็นมากชอบกินกาแฟเย็นๆแล้วก็ใส่นมข้นหวานเยอะๆเมื่อเป็นมาประจำรักษามาไม่รู้ทำไงแล้วผมเองก็ไม่จะช่วยยังไงนะผมบอกอย่างนี้นะครับผมขอเลยหยุดยานะหยุดปรับพฤติกรรมหน่อยหยุดเรื่องกาแฟเย็นๆแล้วก็ใส่พวกนมข้นหวานกินกาแฟร้อนแทนนะเน้นน้ำตาลอย่าใส่นมข้นหวานหายครับ2 อาทิตย์จบเลย